สำหรับวงการบาสเกตบอล NBA เนี่ยในบางครั้งมันก็มีเรื่องฮ่าๆบางครั้งก็มีเรื่องน่าทึ่งและในบางครั้งมันก็มีเรื่องโหดให้เราได้เห็นกันนะโอ้โหว่าทำไมไอ้นี่มันโหดจังวะอย่างที่เราเห็นกันเลยก็คือลูกดังของเดวินจอร์แดนที่หลายคนคิดว่านี่มันไม่ใช่การเล่นบาสแล้วมันเป็นการฆาตกรรมชัดแล้วความโหดของนักบาสNBAเนี่ยมันไม่ได้มีแต่ในสนามเท่านั้นนะครับเพราะว่านอกสนามเนี่ยพวกเขาบางทีก็โหดด้วยเหมือนกันอย่างกรณีของรัสเซลเวสต์บุกที่เมินใส่เด็กน้อยที่ขอลายเซ็นถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่ารัสเซลเวสต์บุกคือผู้เล่นในดวงใจของเขาอันดับหนึ่งแบบสุดๆแล้วแต่รัสเซลเวสต์บุกก็ไม่แม้แต่มองหน้าเด็กคนนั้นเลยแต่ว่าทูบีแฟร์ครับท่านผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมของตัวรัสเซลเวสต์บุกต้องบอกงี้ครับว่าไอเด็กคนนี้เนี่ยมันถูกพ่อมันใช้เว้ยให้มาขอลายเซ็นจากรัสเซลเวสต์บุกเพื่อที่จะเอาของที่รัสเซลเวสต์บุกเซ็นให้เนี่ยไปขายในeBayเพื่อทำกำไรซึ่งตัวรัสเซลเวสต์บุกก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมมาเอาเปรียบเราแบบนี้ว่าไม่ได้ชอบกันจริงนี่นะเน้นการค้าอย่างเดียวก็เลยไม่ยอมเซ็นให้และตรงนี้เนี่ยมันก็พิสูจน์ได้อย่างชัดเจนเลยครับเพราะว่ารัสเซลเวสต์บุกเห็นไอเด็กคนนี้บ่อยแล้วเพราะนี่ไม่ได้มาครั้งแรกก่อนหน้านี้ตอนที่รัสเซลเวสต์บุกกินอาหารตอนกลางวันเนี่ยเด็กคนนี้มันก็เคยมาขอมาก่อนซึ่งรัสเซลเวสต์บุกก็เลยแบบมันน่าคุ้นๆไอเด็กนี่แต่เท่านี้ยังไม่พอครับท่านผู้ชมครับเพราะดูเหมือนว่ารัสเซลเวสต์บุกเนี่ยจะใจร้ายกับเด็กๆซะเหลือเกินครับเพราะมีอยู่ครั้งหนึ่งครับสมัยตอนที่แกเล่นให้กับ OKC ในตอนนั้นฟอร์มกำลังดีมากเลยแล้วอยู่ดีแกก็จะไปต่อยเด็กซะอย่างนั้นโอ้ยใจเย็นเฮ้ยซึ่งสาเหตุมันมาจากการที่เด็กคนนั้นที่ยังดูอยู่ข้างสนามเนี่ยไปแตะตัวรัสเซลเวสต์บุกทำให้รัสเซลเวสต์บุกรู้สึกไม่พอใจครับแต่หันมาเฮ้ยเอานี่มันเด็กน้อยนี่ว่าก็เลยมาขอโทษครับว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะแล้วก็ยังบอกพ่อของเด็กคนนั้นอีกด้วยนะครับว่าเฮ้ยช่วยบอกลูกตัวเองด้วยนะว่าอย่ามาจับตัวผู้เล่นแบบนี้เขาไม่อนุญาตให้ทำแบบนี้มันอันตรายมากเพราะอาจจะโดนศอกหรือว่าโดนถีบจากนักกีฬาได้แต่อย่างไรก็ตามรัสเซลเวสต์บุกก็เห็นเป็นเด็กแล้วครับก็เลยไม่ได้อะไรรวมไปถึงหลังจากที่จบเหตุการณ์นั้นนะครับเหล่าทีมงานสตาร์โค้ชของ NBA ก็ต้องเข้าไปปลอบเด็กแล้วก็บอกพ่อแม่ด้วยครับว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่พ่อแม่ต้องดูนะเฮ้ยลูกของคุณเนี่ยไม่ได้น่ารักสำหรับคนอื่นเสมอไปไม่ใช่จะทำอะไรก็ได้สำหรับกรณีของรัสเซลเวสต์บุกเนี่ยจะเป็นเรื่องราวของความเข้าใจผิดกันแล้วก็มาแก้ต่างกันได้นะครับแต่ในบางครั้งเนี่ยนักกีฬา NBA บางคนมันก็ใจร้ายกับเด็กซะเหลือเกินอย่างทางด้านของเจสันเททัมครับที่ไปออกแคมป์สอนบาสเด็กๆเนี่ยแต่ว่าอยู่ดีก็ผลักเด็กอย่างนี้ซะอย่างนั้นเมื่อกี้เนี่ยมันยังแค่บอกนะครับท่านผู้ชมครับเพราะมันยังไม่สาแก่ใจทําเพราะหลังจากนั้นไม่นานครับก็มีคลิปหลุดของพี่ทําเราเนี่ยไปพูดปากดีใส่เด็ก8ขวบซะอย่างนั้นสวัสดีครับพี่ทําอ้าวว่าไงไอ้หนูนะอายุเท่าไหร่วะ8ขวบครับโอ้นี่8ขวบแล้วเหรอฉันบอกเลยว่าถ้าฉันอายุเท่าแกเนี่ยฉันจะเล่นงานแกให้ยับอะไรของพี่วะเนี่ยอันนี้พูดจริงนะเว้ยถ้าอายุเท่ากันแล้วก็ฉันจะใส่แกให้ยับเลยรวมไปถึงพี่ชายแกด้วยสําหรับ2คนแรกเมื่อสักครู่นี้ต้องบอกเลยว่าเป็นแค่น้ําจิ้มนะครับแต่ว่าความโหดที่แท้จริงเนี่ยก็จะเริ่มต้นขึ้นกับชายผู้นี้ครับ The Better World Peace หรือว่ารอนอาร์เทสนั่นเองครับชายผู้นี้คือคนที่สร้างบาดแผลกับเจมส์ไซเดนด้วยกันสอกยับๆใส่แบบนี้ด้วยหลังจากที่จบเกมนั้นไปนะครับตัวเมตาเวอร์พีซก็โดนแบนไม่ให้ลงเล่นประมาณ7เกมและในตอนแรกตัวเขาก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยนะครับว่าเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจที่จะมาสอกใส่เจมส์ฮาร์เดนเขาต้องการแค่จะแสดงความดีใจเฉยเพราะว่าทีมมาได้แต้มแต่ว่าโชคร้ายไปหน่อยที่สอกเลยเดินไม่โดนหัวเจมส์ฮาร์เดนเองซึ่งในตอนแรกหลังจากที่ให้คำตอบแบบนี้มาดูเหมือนว่าคนจะไม่ค่อยเชื่อสักเท่าไหร่ครับแบบนี่จะดีใจอะไรนักหนานี่มันตั้งใจสอกกันชัดก็เลยทำให้ตัวเขาต้องออกมาตอบอีกแบบนึงนะครับหลังจากที่โดนถามจี้ซ้ำๆย้ำๆไปเรื่อยๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการสับสอกใส่เจมส์ไซเดนเลยนะแต่เขาเนี่ยรู้สึกว่าเหมือนมีใครไม่รู้มาผลักหลังเขาก็เลยแบบว่าใส่คืนมาเลยซึ่งก็โชคร้ายหน่อยนะที่มันเป็นเจมส์ไซเดนเอ้าแบบนี้มันตั้งใจกันนี่วะแต่อย่างไรก็ตามก็ท่านชมครับไม่ต้องเป็นห่วงครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยเจมส์ไซเดนก็สามารถสับสอกใส่เมตาเวอร์พีซได้คืนอยู่ดีแล้วก็เหตุการณ์นี้นะครับเป็นเหตุการณ์ปีเดียวกันด้วยแต่อย่างไรก็ตามนะครับผู้ชมนี่ยังไม่ใช่จังหวะที่โหดที่สุดของรอนอาร์เทสนะครับเพราะว่ายังมีจังหวะที่โหดกว่านี้อีกนั่นก็คือการป้องกันแบบเดิมกางเกงยังไงล่ะด้วยเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นตอนที่รอนอาร์เทสยังเป็นวัยรุ่นอยู่ที่ทีมอินเดียนาเพเซอร์ตอนนั้นต้องแข่งกับเซลติกที่เจอกับพอเพียสแล้วตัวเขาเนี่ยจำเป็นจะต้องดึงกางเกงลงเพราะตัวพอเพียสในเกมนั้นเนี่ยมันเล่นดีเหลือเกินรอนอาร์เทสก็บอกว่ากูไม่รู้กูจะป้องกันยังไงว่าดึงกางเกงมาเลยก็แล้วกันซึ่งหลังจากจบเกมนะครับตัวรอนอาร์เทสก็ได้ออกมาขอโทษพอเพียสด้วยนะครับว่าผมขอโทษผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วร้องเป็นเพลงจริงๆนะเว้ยOh, I'm so sorry to humiliate you on TV by pulling your shorts down.แต่ถ้าถามว่าเหตุการณ์ไหนคือเหตุการณ์ที่โหดที่สุดของเมตาเวอร์พีซหรือพี่รอนอาร์เทสเนี่ยก็ต้องพูดถึงเหตุการณ์นี้เลยครับมาลิกแอทเดอะพาเลสซึ่งตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความเฉาโฉแล้วก็อับอายให้กับ NBA แบบมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้ครับเพราะมันเป็นการมีเรื่องกันของเบนวาเรสแล้วก็รอนอาร์เทสซึ่งตรงนี้อย่างที่เราเห็นครับรอนอาร์เทสเนี่ยเข้าไปตีฟาวล์แบบแรงๆใส่วาเรสก่อนวาเรสก็เอ้ยเราของมึงว่ามึงเล่นแรงขนาดนี้ได้ยังไงถ้าหากว่ามือมึงมาโดนหน้ากูแล้วสิวขึ้นจะเป็นยังไงผลักไปปุ๊บปาดเนี่ยโอ้โหทะเลาะกันเป็นเรื่อง
ื่องใหญ่มีผู้เล่นหลายคนเข้ามาตะลุมบอลแล้วทีนี้รอนอาร์เทสครับก็ไปนอนอยู่ที่โต๊ะออฟฟิเชียลของ NBA ครับเพื่อแสดงให้เห็นว่านี่เป็นไงเรื่องนี้ผมชิวๆผมสบายๆแน่จะมาเข้าไปสิวยและในระหว่างที่เรื่องมันกำลังชุลมุนชุลเกกันอยู่นี้นะครับอยู่ดีๆครับท่านผู้ชมครับก็มีแฟนบาสคนนึงครับโยนแก้วน้ำใส่รอนอาร์เทสปึ๊กเข้าไปโอ้โหเท่านั้นแหละค่ะพี่ขารอนอาร์เทสก็รีบวิ่งไปหาแฟนบาสคนนั้นเพื่อสาวหมัดใส่แล้วปากแต่ประเด็นมันอยู่ตรงที่รอนอาร์เทสต่อยผิดคนค่ะด้วยในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคนที่โยนแก้วใส่อาร์เทสคือพี่บ่าวคนนี้ครับแต่ทว่ารอนอาร์เทสก็วิ่งเลยผ่านไปแล้วก็ไปสาวหมัดใส่คนข้างก็โอ้โหทำไมกูสวยอย่างนี้วะและนอกจากนี้นะครับพี่บ่าวที่โยนแก้วไปเนี่ยยังให้สัมภาษณ์อีกด้วยนะครับว่าสาเหตุที่เขาโยนแก้วใส่ตรงนั้นน่ะเพราะว่าเขาพนันกับเพื่อนครับว่าจะโยนแก้วเนี่ยถึงตัวรอนอาร์เทสเปล่าเสือกล้นโดนจริงๆอีดอกโคตรสวยซึ่งไอ้แก้วใบนั้นนี่แหละครับท่านผู้ชมครับมันคือจุดเริ่มต้นของการซัดกันนัวระหว่าง NBA player กับเหล่าคนดูครับโอ้โหผัวเมียกันยังไม่ตีกันดีขนาดนี้เลยเนื่องจากผลกระทบของเหตุการณ์นี้นะครับก็มีผู้เล่น NBA ถึง9คนเลยนะครับที่โดนแบนไม่ให้ลงเล่นซึ่งจำนวนเกมที่โดนแบนนะครับ9คนนี้รวมกันเนี่ยอยู่ที่146เกมแล้วก็ยังถูกปรับเงินเดือนนะครับรวมกันแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ11ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผู้เล่น5คนเนี่ยยังติดคดีทำร้ายร่างกายจำเป็นจะต้องไปบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมเพื่อสงบจิตใจของตัวเองระยะยาวนานกว่า1ปีเต็มในขณะที่แฟนบาส5คนที่เข้าไปตะลุมบอลต่อยกันนะครับก็มีการถูกตั้งข้อหาเกี่ยวกับอาชญากรรมแล้วก็ถูกแบนไม่ให้เข้ามาชมการแข่งขันบาสเกตบอล NBA ในสนามของ Detroit Pistons ตลอดชีวิตเลยครับโทษทีฮะก็แก้วมันหลุดมือและสำหรับเหตุการณ์นี้นะครับผมต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับเพราะผมเนี่ยไม่สามารถนำภาพทั้งหมดมาได้จำเป็นจะต้องแคปเป็นรูปแล้วมาเรียงกันแบบนี้นะครับเนื่องจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการต่อสู้ที่ค่อนข้างรุนแรงอยู่พอสมควรครับ YouTube จะไม่อนุญาตให้ผมสร้างรายได้ได้ดังนั้นใครที่สนใจที่จะไปดูเต็มๆนะครับให้พิมพ์คำว่า Malik at the Palace นะครับเข้าไปดูเลยครับในคลิปของช่องคนอื่นครับรับรองได้เลยครับว่าใส่เต็มยิ่งกว่าปลาเค็มของแม่ประนอมนั่นนี่กูเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยแล้วถ้าหากว่าเราพูดถึงความโหดแล้วก็หนึ่งรายชื่อที่ต้องขึ้นมาเลยนั่นก็คือเดนนิสรอดแมนมันไม่มีทางเลยที่คุณจะลืมผู้ชายคนนี้ไปได้กับเหตุการณ์หลายอย่างที่เขาเคยทำไม่ว่าจะเป็นการเอาหัวมงกรรมการเพราะไม่พอใจในคำตัดสินกระโดดเข้าไปเตะหน้าเพื่อนร่วมทีมในอนาคตอย่างสกอตตี้พิปเพนและอีกหนึ่งเรื่องที่พี่แกชอบทำมากที่สุดเลยก็คือชอบไปมีเรื่องกับตากล้องที่อยู่ข้างสนามเพราะเวลาที่พี่แกรีบาวหรือกระโดดเข้าไปข้างสนามเนี่ยมันมักจะติดพวกตากล้องที่คอยถ่ายการแข่งขันอยู่มันก็เลยทำให้หลายต่อหลายครั้งเนี่ยรอดแมนรู้สึกไม่พอใจเหล่าตากล้องซะเหลือเกินว่าพวกมันนั่งอะไรกันตรงนี้วะตากล้องก็บอกกูมาทำงานมึงไม่มีกูแล้วมึงจะออกทีวียังไงซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นเรื่องขำๆไปครับแต่ว่ามีอยู่จังหวะนึงครับท่านผู้ชมครับที่อยู่ดีรอดแมนก็โมโหเป็นอย่างมากไปเตะไข่เขาตากล้องซะอย่างนั้นซึ่งการเตะครั้งนี้เนี่ยมันก็รุนแรงมากซะเหลือเกินครับทำให้ตากล้องเนี่ยจำเป็นจะต้องเข้าโรงพยาบาลเลยครับแล้วก็เป็นลมอีกด้วยนะและจากการเตะครั้งนี้ครับมันก็ทำให้ตัวเดนนิสรอดแมนเนี่ยเสียเงินประมาณ 1.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเลยทีเดียวเพราะตัวเขาเนี่ยจะเป็นจะต้องจ่ายค่าชดเชยความเสียหายให้กับตัวตากล้องคนนั้นประมาณ 200,000 เหรียญครับแล้วก็ยังโดนแบนไม่ให้ลงเล่นอีก11เกมซึ่งใน11เกมนั้นเนี่ยมันก็ตีเป็นเงินมูลค่าประมาณ1ล้านดอลลาร์สหรัฐครับมันก็เลยเป็นว่าการเตะครั้งนี้ครั้งเดียวของเดนนิสรอดแมนเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง40ล้านบาทไทยเลยทีเดียวแต่อย่างไรก็ตามครับในเรื่องนี้มันก็มีความแหม่งๆอยู่ครับเพราะว่าตัวเดนนิสรอดแมนออกมาให้สัมภาษณ์นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เตะไปที่ไข่ของตากล้องเลยเขาเตะที่บริเวณหัวเข่าหรือบริเวณต้นขาแค่นั้นเองแต่อยู่ดีๆตากล้องก็บอกว่าโดนเตะเข้าที่ไข่ซะอย่างนั้นและอย่างนึงนะครับในเหตุการณ์นั้นตัวเขาก็ได้พูดขอโทษตากล้องแล้วนะครับว่าขอโทษที่เตะนายนะแต่ตากล้องก็บอกว่าออกไปอย่ามาอยู่กับฉันแล้วก็ทำท่าเป็นสลบไปเลยซึ่งในจังหวะนั้นเดนนิสรอดแมนก็รู้ทันทีเลยครับว่าโอ้ยบังตากล้องคนนี้มันเล่นกูเท่สงสัยตั้งใจแกล้งเจ็บเพื่อที่จะฟ้องเอาเงินชัวร์และตรงนี้นะครับตัวเดนนิสรอดแมนยังเคยออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งนึงนะครับในรายการทีวีด้วยนะครับว่าสิ่งแรกที่ออกมาจากปากของตากล้องหลังจากที่เดนนิสรอดแมนพยายามจะเข้าไปเคลียร์เลยก็คือฉันจะฟ้องแกเอาไงอย่างงี้ชัวร์นี่มันพวกโกดิเกอร์มิจฉาชีพชัดๆนั่นแหละครับท่านผู้ชมครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเรื่องนี้คนที่โหดร้ายที่สุดก็คือตากล้องนั่นเองครับทีบทีเดียวแต่ว่าจัดไปเต็มๆครับได้เลย 200,000 เหรียญหรือประมาณ6ล้านกว่าบาทแต่ก็ยังว่าแหละครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าตากล้องคนนี้จะเจ็บจริงหรือว่าแกล้งเจ็บนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรไปถีบใครแถวบริเวณตรงนั้นนะครับเอาจริงไม่ควรถีบใครตรงไหนเลยซะด้วยซ้ำไปนะ